ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอเจริญพรท่านนักศึกษาพระอภิธรรมชั้นจุลเอกทุกท่านก่อนอื่นเราก็มาท่องอารัมภคาถาพร้อมๆกันก่อนนะอารัมภคาถาแสดงเหตุแห่งการปรากฏขึ้นของพระอภิธรรมปาริชตกะมูลัมภิปันดุกัมภละนามเกศิลาสเนสันนิสินโนอาทิตโจวะยุคันทะเรจักรวาละสหเสหิทะสหาคัมมะสัพพโสสันนิสินเนนะเทวานังคะเนนะปริวาริโตมาตารังปะมุขังกัตวาตัสสาปัญญายะเตชะสาอภิธรรมมกถามคังเทวานังสัมปวัตยิพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนศิลาอาสน์ซึ่งสำเร็จด้วยแก้วมณีชื่อปันดุกัมพลที่ประดิษฐานอยู่ใต้ร่มไม้ทองหลางทรงพระสิริโสภาคประดุจหนึ่งว่าพระอาทิตย์บนยอดเขายุคันธรเทวดาทั้งหลายที่มาจากหมื่นจักรวาลได้พากันมาประชุมเฝ้าห้อมล้อมพระพุทธองค์อยู่โดยรอบพระพุทธองค์ทรงกระทำสันตุสิทธิเทวบุตรซึ่งเคยเป็นพุทธมารดาให้เป็นประมุขในบรรดาเทวดาและผมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วทรงแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แก่เทพยดาและผมเหล่านั้นติดต่อกันตลอดพรรษากาลด้วยเดชะแห่งพระสัพพัญญุตญาณติกะมาติกา22คือกุศลติกะเวทนาติกะวิปากติกะอุปาทินติกะสังกิริฏติกะสวิตักกติกะปีติติกะทัสสนติกะทัสสนเหตุติกะอาทยคามิติกะเสขติกะปริตตติกะปริตตารมณติกะหีนติกะมิชตติกะมัคคารมณติกะอุปนติกะอติตติกะอติตารมณติกะอัจฉตติกะอัจฉตารมณติกะสนิทัสสนติกะจำแนกปรมัตถ์ธรรม4โดยขันธ์อายตนะธาตุสัจจะขันธ์5รูป28เป็นรูปขันธ์เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขารขันธ์จิต89เป็นวิญญาณขันธ์นิพพานเป็นขันธวิมุตติอายตนะ12คือจักขุประสาทเป็นจักขายตนะโสตประสาทเป็นโสตายตนะคานประสาทเป็นคานายตนะชิวหาประสาทเป็นชิวหายตนะกายประสาทเป็นกายายตนะรูปารมณ์เป็นรูปายตนะสัทธารมณ์เป็นสัทธายตนะคันธารมณ์เป็นคันธายตนะรสารมณ์เป็นรสายตนะปฐวีเตโชวาโยโผฏฐพารมณ์เป็นโผฏฐพายตนะจิต89เป็นมนายตนะเจตสิก52สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมายตนะธาตุ18คือจักขุประสาทเป็นจักขุธาตุโสตประสาทเป็นโสตธาตุคานประสาทเป็นคานธาตุชิวหาประสาทธาตุกายประสาทเป็นสัทธารมเป็นสัทธธาตุคันธารมเป็นคันธธาตุรสารมเป็นรสธาตุปฐวีเตโชวาโยโผฏฐพารมเป็นโผฏฐพธาตุจักขุวิญญาณจิต2เป็นจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณจิต2เป็นโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณจิต2เป็นคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณจิต2เป็นชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณจิต2เป็นกายวิญญาณธาตุสัมปติชนะจิต2ปัญจทวาราวัชนะจิต1เป็นมโนธาตุจิตที่เหลือ76เว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10มโนธาตุ3เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก52สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมธาตุสัจจะ4คือโลกิยจิต81เจตสิก51เว้นโลภะรูป28เป็นทุกขสัตว์โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์นิพพานเป็นนิโรธสัตว์องค์มรรค8ที่ในปฐมฌานมรรคหรือองค์มรรค7เว้นสัมมาสังกัปปะที่ในทุติยฌานมรรคขึ้นไปเป็นมรรคสัตว์มรรคจิตตุบาทที่เหลือ29ผลจิตตุบาท37เป็นสัจจวิมุตติ
เมื่อวานนี้เราก็จบเวทนาติกะไปถ้ากับว่าเราผ่านไปแล้ว2ติกะถ้าคิดเป็นบทก็6บทก็ไปทบทวนของเก่าให้ดีนะวันนี้ก็จะได้ขึ้นติกะที่3สำหรับของเก่าเนี่ยถ้าจะทบทวนก็ไปดูดูที่ส่งเข้าไปให้ดูไปดูทบทวนได้เลยใครที่เรียนไม่ทันก็มีการบันทึกไว้แล้วก็ส่งเข้าไปในยูทูบก็ไปเปิดดูได้โยมทำไมเสียงแทรกเข้ามาช่วยปิดนะใครเปิดเสียงไว้ช่วยปิดด้วยวันนี้เรามาขึ้นติกะที่3ซึ่งมีชื่อว่าวิปากติกะคำว่าวิปากะเนี่ยภาษาไทยก็คือวิบากนั่นเองทีนี้ก่อนที่เราจะดูเนื้อความในบททั้ง3เราก็มาดูวจนัตถะของคำวิบากความหมายของคำว่าวิบากสักนิดหนึ่งนะวจนัตถะของคำว่าวิบากไปท่องมาเลยนะมีเวลาอัญญมัญญวิสิทธานังกุศลากุศลานังปากาติเท่ากับวิปากาทำทั้งหลายที่เป็นผลของกุศลและอกุศลที่พิเศษกว่ากันและกันชื่อว่าวิบากอัญญมัญญวิสิทธานังกุศลากุศลานังปากาติเท่ากับวิปากาทำทั้งหลายที่เป็นผลของกุศลและอกุศลที่พิเศษกว่ากันและกันชื่อว่าวิบากจากคำอธิบายศัพท์ตรงนี้หรือวจนัตถะตรงนี้ก็เป็นการบอกให้รู้ว่าอะไรก็ตามที่เป็นผลของกุศลและอกุศลเนี่ยธรรมเหล่านั้นก็จะเรียกว่าวิบากเพราะฉะนั้นกุศลและอกุศลก็คือตัวเหตุนั่นเองส่วนวิบากก็คือตัวผลเพราะว่าผลย่อมเกิดจากเหตุทีนี้ผลของกุศลและอกุศลพิเศษกว่ากันและกันเนี่ยหมายความว่าให้ผลแตกต่างกันให้ผลแตกต่างกันอย่างไรกุศลให้ผลปิอิทธะคือเป็นที่น่ายินดีเป็นที่น่าปรารถนาให้ผลเป็นความสุขนั่นเองส่วนอกุศลให้ผลเป็นอนิจจไม่น่ายินดีไม่น่าปรารถนาก็คือก่อให้เกิดความทุกข์ก็คือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือบุญเนี่ยก่อให้เกิดความสุขบาปเนี่ยก่อให้เกิดความทุกข์ไอ้ตัวความสุขและความทุกข์ที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นวิบากที่เกิดจากบุญและบาปคือกุศลอกุศลที่เราทำมานั่นเองเพราะฉะนั้นบางทีเราจะเห็นว่าภาษาชาวโลกคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากก็บอกว่าเป็นกรรมของเขานะกรรมในที่ก็คืออกุศลกรรมที่เขาทำไว้นั่นเองแต่เวลาได้ดิบได้ดีมีความสุขความเจริญแล้วก็เป็นบุญเป็นวาสนาของเขานะจริงๆก็คือกรรมนั่นแหละเพราะว่ากรรมเนี่ยเป็นคำกลางเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลแต่เวลาที่เราพูดถึงคำว่ากรรมเนี่ยเรามักจะหมายถึงไปในทางไม่ดีเช่นบอกว่าเป็นกรรมของเขาเวลาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากหรือได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแต่เวลาที่ได้รับความสุขความเจริญแล้วเป็นบุญเป็นวาสนาของเขาจริงๆก็คือกรรมนั่นแหละแต่เป็นกรรมฝ่ายดีแต่ภาษาชาวโลกไม่ใช่เป็นบุญเป็นวาสนานั่นเป็นโวหารชาวโลกที่เขาใช้กันอ้าวทีนี้มีคำอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงดูช่องทางขวามือก่อนนะก็เอามาจากในหนังสือหลักสูตรนั่นแหละผลเนี่ยหรือตัววิบากเนี่ยซึ่งเกิดจากกุศลอกุศลมันจะมีสองชนิดชนิดแรกเนี่ยเรียกว่ามุขยผลมุขยผลแปลว่าผลโดยตรงผลโดยตรงในที่นี้องค์ธรรมก็คือวิปากจิต36เจตสิก38วิปากจิต36ก็เป็นอกุศลวิบาก7ที่เหลือนอกนั้นอีก29ก็เป็นกุศลวิบากรวมกันก็เป็น36ประเภทที่2เรียกว่าสามัญผลสามัญผลแปลว่าผลโดยสามัญไม่ใช่ผลโดยตรงก็คือจะต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเมื่อทำเหตุแล้วแต่ว่าไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราต้องการบางทีภาษาชาวบ้านจะเรียกว่าผลโดยอ้อมในรูปกรรมชรูปเนี่ยแปลว่ารูปทำไมจึงจัดว่าเป็นผลโดยสามัญตรงนี้ก็จะมีคำอธิบายให้เข้าใจสักนิดหนึ่ง
ทำไมในปฐมบทวิปากาธรรมาเนี่ยพูดถึงธรรมที่เป็นวิบากเนี่ยจึงมุ่งหมายเอาเฉพาะวิปากจิต36เจตสิก38แต่ทำไมกรรมชรูปเนี่ยจึงไม่เป็นองค์ธรรมอยู่ในปฐมบทคือไม่อยู่ในวิปากาธรรมาดูคำอธิบายตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวอาตมาจะแยกให้ดูที่อาตมาเขียนเป็นสีชมพูกับสีฟ้าเนี่ยให้ดูคำอธิบายจากหนังสือก่อนเขาบอกว่า กรรมวัชรูปที่เป็นผลของกุศลและกุศลเหล่านี้ที่ไม่เรียกว่าวิบากคือไม่เป็นวิปากธรรมาไม่เป็นมุขยผลโดยตรงเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะธรรมที่เป็นเหตุคือกุศลและอกุศลนั้นเป็นนามธรรมและสารมณธรรมนามธรรมก็หมายถึงจิตกับเจตสิกแล้วก็นิพพานส่วนสารมณธรรมเนี่ยหมายถึงธรรมที่รู้อารมณ์ได้ธรรมที่รู้อารมณ์ได้เนี่ยมีแต่จิตกับเจตสิกทีนี้ตัวกรรมมัชฌรูปซึ่งเป็นตัวผลเนี่ยกรรมมัชฌรูปเป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมและเป็นอนารมณธรรมคือรูปรู้อารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเหตุกับตัวผลเนี่ยมันไม่ตรงกันคือตัวเหตุเนี่ยเป็นนามธรรมกับสารมณธรรมแต่ตัวผลคือกรรมมัชฌรูปเป็นรูปธรรมกับอนารมณธรรมมันไม่ตรงกันจึงไม่เรียกว่าวิบากแต่จัดเป็นผลที่เกิดจากกุศลกุศลเงินกายเป็นสามัญญผลสำหรับวิปากจิต36กับเจตสิกที่ประกอบ38ที่เป็นผลของกุศลและอกุศลนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นจิตกับเจตสิกด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็คือตัวเหตุก็เป็นนามธรรมและเป็นสารมณธรรมตัวผลก็เป็นนามธรรมและสารมณธรรมก็คือมันตรงกันเมื่อเป็นอย่างนี้จึงถือว่าเป็นวิปากาธรรมาเป็นผลโดยตรงเป็นมุขยผลเอาทีนี้มาดูที่จะมาแยกไว้ตรงนี้ให้เห็นชัดๆนะตัวเหตุกับตัวผลใช้ช่องซ้ายมือนั่นก็ตัวเหตุขวามือนั่นก็ตัวผลตัวเหตุในที่นี้เนี่ยเป็นนามธรรมและสารมณธรรมซึ่งเป็นเหตุให้ผลเกิดขึ้นได้แก่อกุศลจิต2กุศลจิต21แล้วก็เจตสิก52ก็คือบุญบาปนั่นเองทีนี้ฝ่ายผลเนี่ยฝ่ายผลมันมี2ประเภทคือมุขยผลมุขยผลเนี่ยจัดว่าเป็นผลโดยตรงเพราะอะไรเพราะเป็นนามธรรมและสารมณธรรมเหมือนกันในที่นี้ก็คือวิปากจิต36กับเจตสิก38ส่วนกรรมวัชรูปนั้นจัดเป็นสามัญผลเพราะอะไรเพราะว่าเป็นรูปธรรมและอนารมณธรรมคือไม่ใช่เป็นนามเป็นรูปและเป็นอนารมณธรรมคือรู้อารมณ์ไม่ได้ในที่นี้ก็หมายถึงกรรมวัชรูปตรงนี้อาตมาก็แยกให้ดูก็คือตรงที่หนังสือเขาที่บอกเมื่อกี้นี้ทีนี้คำอุปมาเนี่ยท่องไว้นะเคยสัมภาษณ์นะเขาให้อธิบายวิบากคือผลที่มี2อย่างอ่ะคืออะไรกับอะไรองค์ธรรมได้แก่อะไรแล้วให้ยกคำอุปมาดูคำอุปมาตรงนี้นิดนึงอุปมาเหมือนการหว่านเมล็ดข้าวลงในนาขณะที่เมล็ดข้าวงอกเป็นลำต้นและใบลำต้นและใบนั้นก็เป็นผลของเมล็ดข้าวที่หว่านลงไปแต่ยังไม่เรียกว่าได้ผลเพราะสภาพไม่เหมือนกันต่อเมื่อต้นข้าวนั้นตกรวงมีเมล็ดข้าวแล้วจึงเรียกได้ว่าได้ผลแล้วเพราะมีสภาพเหมือนกันฉะนั้นองค์ธรรมของวิปากาธรรมาจึงได้แก่วิปากจิต36เจตสิก38เท่านั้นส่วนกรรมวัชรูปนั้นเป็นองค์ธรรมของวิปากาธรรมาไม่ได้เพราะไม่ใช่ผลโดยตรงจากคำอุปมาตรงนี้อาการหว่านเมล็ดข้าวลงในนาเนี่ยถามว่าพวกชาวนาเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาก็ต้องการข้าวไว้กินปลูกตั้งข้าวก็ต้องได้เมล็ดข้าวไว้กินแต่ว่าเมื่อเราหว่านเมล็ดข้าวลงในนาแล้วเนี่ยได้ฝนฟ้าอากาศถูกต้องตามฤดูกาลมีการให้ปุ๋ยมีการบำรุงอย่างดีเนี่ยก่อนที่มันจะออกเป็นเมล็ดข้าวเนี่ยมันจะต้องเป็นลำต้นและใบก่อนถามว่าลำต้นและใบนั่นก็เกิดจากเมล็ดข้าวที่หว่านลงไปใช่หรือไม่ครับตอบคือใช่แต่ถามว่านั่นใช่คือนั่นคือใช่สิ่งที่เราต้องการไหมคำตอบคือไม่ใช่จะบอกว่าเป็นผลพลอยได้ก็ได้เพราะอาจจะไปใช้ทําประโยชน์อย่างอื่นก็ได้นะเช่นเป็นฟางข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ตัวผลที่ต้องการจริงๆเนี่ยตอนหว่านไปเป็นเมล็ดข้าวตอนได้ผลกลับมาเนี่ยก็ต้องเป็นเมล็ดข้าวที่เอาหุงกินนั่นเองนั่นคือผลโดยตรงคือเหตุอย่างไรผลก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องตรงกันนี่คือคําอุปมาเพราะฉะนั้นกรรมวัชรูปเนี่ยมันเป็นรูปธรรมกับอนารมณธรรมแต่ไอ้ตัวอกุศลกับกุศลซึ่งเป็นตัวเหตุเนี่ยเป็นสารมณธรรมเป็นนามธรรมกับสารมณธรรมมันไม่เหมือนกันแต่สำหรับตัววิปากจิต36กับเจตสิก38เนี่ย
ตัวเหตุเป็นนามธรรมเป็นสารมธรรมตัวผลคือวิบากวิปากจิตสัมภกับเจตสิก38มันก็เป็นนามธรรมและเป็นสารมณธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยส่วนข้างล่างนี่ก็ไม่ต้องดูหรอกแค่คำอธิบายเพิ่มเติมเฉยๆที่บอกว่าดังที่ท่านอัฏฐสัลเลนีอัฏฐกถาจารย์แสดงว่าวิปากะภาวะวิปากะภาวะมาปัญนานังอรูปธรรมานะเมตังอธิวัจนังแปลว่าคำว่าวิปากะนี้เป็นชื่อของนามธรรมซึ่งถึงความเป็นผลอันสุขแล้วก็คือวิบากตัวนี้หมายถึงนามธรรมซึ่งเกิดจากกุศลกุศลก็หมายถึงวิปากจิต36กับเจตสิก38นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านตรงนี้ให้เข้าใจก่อนเราจะได้เข้าใจว่าคำว่าวิบากเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วมันมี2ประเภทคือผลโดยตรงกับผลโดยสามัญภาษาชาวบ้านมักจะเรียกว่าผลโดยอ้อมทีนี้อาตมาจะพูดมาให้ใกล้ตัวเราทีนี้พูดในเชิงเปรียบเทียบอาตมาจะถามว่าพวกเราเนี่ยที่มาสมัครเรียนพระอภิธรรมเนี่ยจุดมุ่งหมายโดยตรงเนี่ยก็คือเราต้องการจะเรียนรู้ความเป็นไปของชีวิตซึ่งมีคำอธิบายอยู่ในอภิธรรมเนี่ยลึกซึ้งกว่าธรรมะทั่วไปแล้วเราก็ต้องการจะเอาธรรมะนั้นไปปรับปรุงชีวิตเราพัฒนาชีวิตของเราให้สูงขึ้นตั้งแต่สามารถพัฒนาตั้งแต่ปุถุชนธรรมดาเนี่ยแล้วค่อยเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับเนี่ยจนกระทั่งเป็นอริยบุคคลและถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดทุกคนมีจุดมุ่งหมายเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้นแหละที่มาเรียนอภิธรรมเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ในเบื้องต้นก่อนทีนี้อาตมาถามว่าเมื่อคนหลายคนคิดตรงกันแล้วมาเรียนที่อชวงก็ทำให้เราได้เพื่อนใหม่ซึ่งแต่ก่อนนี่เราไม่รู้จักกันเรามาเจอกันในฐานะที่คิดตรงกันมาเรียนอภิธรรมอาตมาถามว่าเพื่อนใหม่ที่เราเจอในวงการอภิธรรมเนี่ยจัดเป็นผลโดยตรงหรือผลโดยอ้อมผลโดยอ้อมจ้ะค่ะผลอ้อมจ้ะค่ะคือผลพลอยได้ผลโดยตรงก็คือเราต้องการอาธรรมะเนี่ยไปพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้นจนถึงมรรคผลนิพพานเพื่อความพ้นทุกข์เราต้องการตรงนั้นแต่การที่คนทุกคนที่มาเรียนไปทำเนี่ยเกิดคิดตรงกันแล้วต่างฝ่ายต่างก็มาเรียนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็มาได้เพื่อนใหม่เพราะฉะนั้นผลโดยอ้อมเนี่ยก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะเราต้องการแบบนี้แต่ว่ามีผลพลอยได้นะบางทีเรียกผลพลอยได้ก็ดีเหมือนกันก็เหมือนกับไอ้หว่านเมล็ดข้าวลงไปเนี่ยไอ้ตัวต้นข้าวแล้วก็ใบข้าวเนี่ยมันอาจจะไปทำประโยชน์เป็นปุ๋ยหรือเป็นฟางอะไรก็ได้นะในตอนหลังก็ยังนับว่ามีประโยชน์แต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้ต้องการแค่นั้นเขาต้องการเมล็ดข้าวไว้กินเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันที่เรามาเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเราทำอะไรเนี่ยนะมันมีผลพลอยได้ตามมาทั้งที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่เราต้องการแต่แรกแล้วบางทีผลพลอยได้นั้นกลับดีซะอีกดีเกินคาดดีเหมือนกันถ้าทำอย่างนี้ได้อย่างนี้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าวิบากในที่นี้จึงมีทั้งผลโดยตรงและก็ผลโดยสามัญผลโดยสามัญก็หมายความว่ามันก็ต้องเกิดขึ้นธรรมดาเมื่อมีเหตุแล้วแต่ว่าไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราต้องการจริงๆแต่มันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีนะแม้เราไม่ต้องการมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีเนี่ยก็เรียกผลโดยสามัญแต่ทีนี้พอพูดผลโดยสามัญเนี่ยบางทีเราจะงงถ้าภาษาชาวบ้านเรียกผลพลอยได้ผลพลอยได้หมายความว่า ไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการไว้แต่แรกแต่ก็เกิดขึ้นผลพลอยได้เนี่ยหมายความว่าเกิดประโยชน์เหมือนกันแต่ถ้าเป็นผลที่ไม่เกิดประโยชน์ควรจะเรียกผลพลอยเสียมากกว่านะเราต้องการแบบนี้เราทำแบบนี้มันจะต้องมีเรื่องเสียตามมาอันนั้นเรียกผลพลอยเสียไม่ใช่ผลพลอยได้นะอันนี้เราต้องการนะไอ้ผลโดยสามัญตรงเนี้ยมันหมายถึงพวกผลพลอยได้พวกลำต้นและใบอย่างเนี้ยตรงนี้ก็ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วก็วจนะฐานนี้ไปท่องมานะอัญญมัญญวิสิทธานังกุศลากุศลานังปากาติวิปากากุศลากุศลานังนั้นมาจากกุศลกับอกุศลมาบวกกันนะเลยออกเสียงเป็นกุศลากุศลานังคือกุศลกับอกุศลนั่นเองปากาติก็คือตัวผลอัญญมัญญก็คือซึ่งกันและการวิสิทธานังก็คือพิเศษคำว่าวิสิทธ์เนี่ยตรงกับคำว่าภาษาไทยคือพิเศษนั่นพิเศษนี่หมายถึงแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวเนี่ยสมมติว่าเราไปนั่งร้านอาหารเนี่ยเวลานั้นเรากำลังหิวมาก
เราสั่งข้าวผัดมากลัวว่ามันจะน้อยไปเอาจานพิเศษเลยนะบอกคนขายจานพิเศษก็หมายความว่าต้องเยอะกว่าจานปกติในราคาปกติจานพิเศษก็ต้องเยอะกว่าแล้วก็ราคาก็ต้องแพงขึ้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นหรือคนพิเศษของเราเนี่ยคนพิเศษของเราเนี่ยหมายถึงว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนที่เราจะต้องปฏิบัติแตกต่างไปจากผู้อื่นอาตมาถามว่าเช่นพ่อแม่เนี่ยจัดว่าเป็นคนพิเศษของเราไหมเป็นไหมเป็นจ้ะค่ะเป็นเพราะเราต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อพ่อแม่เป็นพิเศษกว่าบุคคลทั่วไปอย่างเป็นต้นเพื่อนที่สนิทเช่นระบบสนิทเป็นพิเศษก็หมายความว่าสนิทกว่าคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นพิเศษก็คือแตกต่างนั่นเองพิเศษกว่ากันและกันบางทีเราดูหนังเรื่องดาบวิเศษวิเศษหรือพิเศษในความหมายเดียวกันดาบวิเศษนะสมัยเด็กๆก็มีหนังกลางแปลงอาตมาดูอยู่เรื่องนานมาแล้วเรื่องดาบวิเศษมันวิเศษยังไงมันสามารถฟันเสาหินขาดถ้าเป็นดาบธรรมดาเนี่ยฟันเสาหินก็รับรองบินหรือหักไปเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือความวิเศษหรือความพิเศษของมันซึ่งแตกต่างไปจากชนิดอื่นกุศลและอกุศลก็เหมือนกันมันพิเศษกว่ากันและกันกุศลให้ผลเป็นความสุขเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าปรารถนาส่วนอกุศลก็ให้เป็นผลเป็นความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีไม่น่าปรารถนาเอาจากตรงที่อาตมาอธิบายมาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาเราไปพูดถึงในบททั้ง3ในติกะมาติกาในวิปากติกะเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเอาเฉพาะตรงที่อาตมาอธิบายตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมไปอ่านทบทวนได้นะในหนังสือหลักสูตรก็มีสรุปแล้วตรงนี้มีประเด็น2ประเด็นนะที่โยมจะต้องไปท่องก็คือวจนะถักของคำวิบากทั้งบาลีและคำแปลแล้วก็คำว่าวิบากหรือผลเนี่ยมี2อย่างคืออะไรบ้างองค์ธรรมได้แก่อะไรพร้อมทั้งยกคำอุปมาเนี่ยตรงนี้เคยออกข้อสอบนะเพราะฉะนั้นไปดูไว้เลยคราวนี้เราก็มาดูในตัวติกะติกะที่3วิปากติกะ วิปากติกะ ปฐมบท บาลีว่าวิปากาธรรมาทุติยบทก็วิปากะธรรมะธรรมาตติยบทก็เนววิปากนะเนววิปากะนะวิปากะธรรมะธรรมาเรามาดูปฐมบทวิปากาธรรมาแปลว่าอะไรสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นผลของกุศลและอกุศลซึ่งพิเศษกว่ากันและกันมีอยู่อาจจะสังเกตว่าเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแต่เวทนาติกะเขาไม่ได้แปลคำว่าธรรมาไว้เขาเจาะจงสภาวะธรรมที่ต้องการจะพูดถึงเลยถ้าจะแปลแบบกุศลติกะต้องแปลว่าธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นแต่สภาวะนิสสตะนิชีวสภาวะแล้วก็ต่อว่าที่เป็นผลของกุศลและอกุศลซึ่งพิเศษกว่ากันและกันไปอยู่แต่ว่าคำว่าธรรมาเราละไว้ในฐานที่เข้าใจอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานนี้ในเวทนาติกะแล้วก็มาพูดถึงตัววิบากเลยเพราะฉะนั้นวิปากาธรรมาเนี่ยเราจึงไม่ต้องแปลคำว่าธรรมาเพราะเรารู้อยู่แล้วมีตัวอย่างในกุศลติกะแล้วตรงนี้เราก็แปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นผลของกุศลและอกุศลที่พิเศษกว่ากันและกันมีอยู่จากตรงนี้เนี่ยพอเราเห็นความหมายตรงเนี้ยเราก็รู้ได้ทันทีว่าตรงเนี้ยต้องหมายถึงผลโดยตรงตามที่อธิบายในตอนแรกเพราะว่าตัวต้นเหตุที่ทำให้กุศลที่ทำให้ผลของบุญของบาปเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากกุศลอกุศลเพราะว่าเขาบอกผลของกุศลอกุศลก็แสดงว่าตัวกุศลอกุศลนั่นเองเป็นเหตุตัวกุศลก็คือกุศลจิต21แล้วก็อกุศลก็คืออกุศลจิต12นั่นเองเป็นตัวต้นเหตุแต่ตรงนี้เขาเอาตัวผลขึ้นมาแสดงก่อนเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างนี้องค์ธรรมก็จะต้องเป็นวิปากจิต36เจตสิก38เท่านั้นจะเอากรรมมัจจรูปมาไม่ได้นะเพราะว่าต้องเอามุขยผลตามคำอธิบายข้างต้นที่จะมาอธิบายก่อนตอนแรกเมื่อแสดงตัวผลคือวิปากจิต36เจตสิก38ถ้าเราอยากจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างก็ดูภาพประกอบภาพจิตก็มีอเหตุกะวิปากจิต15แล้วก็ผลจิต4รวมกันเรียกว่าวิปากจิต36ใน36เนี่ยมันจะเป็นผลของอกุศลจิต7ดวงคืออกุศลวิปากจิต7ที่เหลือนอกนั้นเป็นผลของกุศลที่เป็นโลกิยะกุศลที่เป็นมรรคตะแล้วก็กุศลที่เป็นโลกุตระ
ผลของกุศลที่เป็นโลกุตระคือตัวผลจิตโดยมีมรรคกุศลเป็นตัวเหตุนะแต่ตรงนี้แสดงเฉพาะตัวผลก็จะได้วิปากจิต36และเจตสิกที่ประกอบในจิตเหล่านี้ในภาพรวมก็จะมี38ตรงนี้คือตัววิปากาธรรมาเป็นผลโดยตรงทีนี้เมื่อพูดถึงผลแล้วคราวนี้มาพูดถึงตัวเหตุตัวต้นเหตุที่ทำให้วิบากเกิดขึ้นทุติยบทวิปากธรรมะธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีสภาพให้ผลเกิดขึ้นมีอยู่ก็หมายถึงตัวเหตุนั่นเองที่เป็นตัวการที่ทำให้ผลเกิดขึ้นตัวเหตุในที่นี้ก็คืออกุศลจิต12กุศลจิตที่11เจตสิก12ก็คือบุญกับบาปนั่นเองเป็นต้นเหตุให้ความสุขและความทุกข์เกิดขึ้นอกุศลจิต12ก็ที่ระบายสีน้ำเงินนั่นแล้วก็กุศล12ดวงข้างบนน่ะแล้วก็กุศลจิต11ก็มาจากมหากุศลจิต8มหากตกุศลจิต9แล้วก็มรรคจิต4รวมเป็นกุศลจิต11ทั้งอกุศลและกุศล21เนี่ยเมื่อเอาเจตสิกรวมกันแล้วนับแล้วไม่นับซ้ำก็จะเป็นเจตสิกครบทั้ง52นี่คือวิปากะธรรมะธรรมาก็คือต้นเหตุที่ทำให้วิปากะธรรมาในปฐมบทเกิดขึ้นเท่ากับว่าปฐมบทเนี่ยแสดงตัวผลแล้วก็มุ่งหมายเอาผลโดยตรงคือมุขยผลส่วนทุติยบทนั้นเป็นการแสดงตัวเหตุที่ทำให้วิบากเกิดขึ้นซึ่งมีสภาพเป็นนามธรรมและสารมณธรรมทั้งสองฝ่ายคือตัวจิตที่เป็นอกุศลและกุศลและเจตสิกทั้งสองเนี่ยเป็นนามธรรมแล้วก็เป็นสารมณธรรมคือรู้ลมได้แล้วตัวผลคือวิปากาธรรมานะวิปากจิต36เจตสิก38ก็เป็นนามธรรมและเป็นสารมณธรรมมันตรงกันทีนี้เรามาดูตติยบทเนวะวิปากะณวิปากะธรรมะธรรมาจากคำแปลตรงนี้เราดูให้ดีนะสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นผลของกุศลและกุศลก็คือเท่ากับปฏิเสธว่าไม่ใช่แบบในปฐมบทนะที่ไม่เป็นผลของกุศลและกุศลซึ่งพิเศษกว่ากันและกันแล้วข้อความต่อมาบอกว่าและไม่มีสภาพให้ผลเกิดขึ้นมาอยู่เท่ากับว่าปฏิเสธทุติยบทด้วยเพราะฉะนั้นคำแปลตรงนี้จะเห็นว่าไม่ใช่ธรรมที่แสดงในปฐมบทที่เป็นวิบากและไม่ใช่ธรรมที่แสดงในทุติยบทซึ่งธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากไม่ใช่ทั้งคู่เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เข้าในปฐมบทและทุติยบทไม่ได้ก็จะต้องมาเป็นองค์ธรรมในตติยบททั้งหมดเหลืออะไรก็เหลือกิริยาจิต20เจตสิก35รูป28นิพพานพวกนี้ไม่ใช่ตัววิบากและไม่ใช่ตัวที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากแล้วจะเห็นว่ามีรูป28รูป28เนี่ยนั้นน่ะมีกามัชฌรูปอยู่ด้วยใช่มั้ยแต่กามัชฌรูปก็ไม่ใช่วิปากาธรรมาเพราะเป็นผลโดยสามัญในปฐมบทนั้นเขาเอาผลโดยตรงเหมือนกับคําอธิบายข้างต้นที่พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นในรูป28ถึงแม้จะมีกามัชฌรูปที่เกิดจากกรรมก็จริงแต่ไม่จัดว่าเป็นวิปากาธรรมาเพราะไม่ใช่ผลโดยตรงเป็นผลโดยสามัญเพราะฉะนั้นจึงจัดว่าเข้าในปฐมบทไม่ได้และเข้าในทุติยบทไม่ได้ก็ต้องมาอยู่ในตติยบททีนี้ถ้าเราดูความหมายในตติยบทเนี่ยเห็นความหมายในตติยบทแล้วเนี่ยอาตมาจะถามว่าสรุปแล้วติกะเนี่ยจะมีธรรมที่พ้นจากบททั้ง3ที่เป็นติกะวิมุตติมั้ยถ้าดูความหมายจากตติยบทเนี่ยไม่มีเจ้าค่ะไม่มีเพราะอะไรเพราะตติยบทเป็นการปฏิเสธอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ในปฐมบทและไม่ใช่ทุติยบทเนี่ยต้องมาลงตรงนี้หมดก็แสดงว่าองค์ธรรมอะไรก็ตามที่เข้าในปฐมบททุติยบทไม่ได้จะต้องมาลงที่ตติยบททั้งหมดกรณีอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าปรมัตถธรรม4เนี่ยต้องสงเคราะห์ได้หมดแน่ๆไม่มีเหลือไม่มีที่กับวิมุตติทีนี้เรามาดูนะองค์ธรรมของทั้ง3บทเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยปรมัตถธรรม4มาครบจิตทั้ง4ชาติเนี่ยในปฐมบทก็เป็นวิปากชาติในทุติยบทก็เป็นอกุศลชาติกับกุศลชาติในตติยบทก็เป็นกิริยาชาติแล้วเจตสิกรวมกันนับแล้วไม่นับซ้ำก็52แล้วก็รูป28นิพพานก็มาแสดงไว้ในตติยบทถ้าเราดูจากตรงนี้ก็แสดงว่าวิปากติกะนั้นสงเคราะห์ปรมัตถธรรมหมดไม่มีเหลือทีนี้มาจะถามว่ากรณีที่สงเคราะห์ปรมัตถธรรมหมดไม่มีเหลือเขาตั้งชื่อว่าอะไรนิปปะเทสติกะเจ้าค่ะก็เรียกว่านิปปะเทสติกะทีนี้ดูการตั้งชื่อ
การตั้งชื่อตรงเนี้ยเป็นอาทิรัตนามนี่ครับเพราะอาศัยคำว่าวิปากะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อในทุติยบทเนี่ยมันวิปากะธรรมะนะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากนะไม่ใช่ตัววิปากะนะไอ้ตัวนี้วิปากะธรรมะธรรมาหมายถึงธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากนะแล้วก็ตติยบทเนววิปากะก็คือธรรมที่ไม่ใช่วิบากแล้วก็ณวิปากธรรมธรรมาก็คือไม่ใช่ธรรมที่เป็นเหตุให้วิบากเกิดขึ้นมันคนละศัพท์กันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูเอ๊ะมีเห็นว่ามีคำว่าวิปากะอยู่ทั้ง3บทไม่ใช่วิปากะจริงๆเนี่ยหมายถึงเฉพาะปฐมบทเท่านั้นเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยอาศัยศัพท์ในบทแรกคือคำวิปากะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อเพราะฉะนั้นติกะนี้จึงชื่อว่าอาทิรัตนามติกะเพราะอาศัยคำว่าวิปากะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่านิปปะเทสติกะเพราะแสดงปรมัตถธรรมทั้งหมดไม่มีเหลือจากที่ธรรมะอธิบายมาตรงนี้มีใครสงสัยอะไรมีไหมก่อนที่เราจะแสดงการจำแนกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะมีไหมติกะนี้ถ้าจะว่าไปก็ง่ายกว่าเมื่อวานนะง่ายกว่าเวทนาติกะมีใครสงสัยอะไรมีไหมก่อนที่จะมาขั้นตอนสุดท้ายคือการจำแนกโดยขันธ์อายตนะธาตุสัจจะถ้าไม่มีเราก็มาจำแนกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอาตมาก็ยังไม่ให้ดูผลลัพธ์นะแต่อาตมาจะให้คิดก่อนเราไปดูองค์ธรรมในปฐมบทคือวิปากจิต36กับเจตสิก38เมื่อจำแนกโดยขันธ์อายตนะธาตุสัจจะแล้วจะได้อย่างละเท่าไหร่เรามาดูขันธ์ก่อนขันธ์แรกคือรูปขันธ์ดูจากองค์ธรรมตรงนี้รูปขันธ์มีหรือไม่มีไม่มีไม่มีค่ะไม่มีต่อไปขันธ์ที่2คือเวทนาขันธ์ในเจตสิก38มีเวทนามั้ยมีค่ะมีไม่เหมือนเมื่อวานนี่เวทนาติกะยกเวทนาเป็นประธานแล้วเว้นเวทนาใช่มั้ยแต่ตรงนี้ไม่ได้เว้นนะจะไปเอาเหมือนเวทนาติกะไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เว้นแล้วเวทนาประกอบในจิตทุกดวงเราก็บอกว่าในเจตสิก38นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาก็มีด้วยสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์38ลบไป2ก็เหลือ36เจตสิกที่เหลือ36เป็นสังขารขันธ์และตัวจิตก็คือวิปากจิต36เป็นวิญญาณขันธ์รวมแล้วได้ทั้งหมดกี่ขันธ์4ขันธ์ค่ะ4ขันธ์นี่เรียกนามว่าขันธ์4ได้ไหมได้ค่ะได้เพราะไม่มีรูปปนอยู่เลยไม่มีรูปขันธ์ปนอยู่เป็นนามล้วนๆเรียกนามว่าขันธ์4ต่อไปเมื่อจำแนกโดยอายตนะก็มีแต่จิตกับเจตสิกรูปไม่มีเนี่ยอายตนะที่1คือจักขุอายตนะถึงโผฏฐัพพอายตนะก็มีไม่ได้มันก็เหลือ2อายตนะท้ายคือมนายตนะกับธรรมายตนะทีนี้มนายตนะตามหลักที่เราท่องก็คือจิตนั่นเองจิตจะกี่ดวงก็แล้วแต่เป็นมนายตนะทั้งสิ้นในที่นี้ก็วิปากจิต36เป็นมนายตนะเจตสิกสันที่8เป็นธรรมายตนะได้2อายตนะทีนี้เมื่อจำแนกโดยธาตุธาตุมีทั้งหมด18ธาตุธาตุที่1ถึงธาตุที่10ก็เป็นรูปอีกตั้งแต่จักขุธาตุถึงโผฏฐัพพธาตุปรากฏว่าองค์ธรรมตรงนี้ไม่มีรูป28อยู่เลยเพราะฉะนั้นธาตุที่1ถึงธาตุที่10ก็ไม่ได้ทีนี้เรามาดูวิปากจิต36ดูภาพประกอบในวิปากจิต36เนี่ยมีทวิสิกและมโนธาตุที่เป็นวิบากอยู่กี่ดวงทุกคนลองตอบสิ12ค่ะ13ใครว่า13ไหนใครว่า13ช่วยอธิบายหน่อยที่ทำไมถึง13ไม่มีเจ้าค่ะมี12เจ้าค่ะเพราะว่ากริยาสองอยู่ในไม่มีกริยาบท12เพราะตรงนี้มันเป็นวิบากไอตัวปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งมันเป็นกริยาจิตเอามารวมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีทวิสิบกับสัมปติชนะจิต2เท่านั้นแล้วที่เหลือเท่าไหร่เป็นมโนวิญญาณธาตุเหลือ24ค่ะ24เจ้าค่ะก็คือ36ลบไป12เพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพรวมแล้วก็บอกว่าวิปากจิต36เป็นวิญญาณธาตุ7นั่นเองแต่ว่า
เราจะไปใช้วิธีลัดแบบนั้นไม่ได้เพราะเรายังเริ่มใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องพูดละเอียดซอยให้ละเอียดว่าในวิปาปจิต36นั้นจักขุวิญญาณจิต2เป็นจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณจิต2เป็นโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณจิต2เป็นคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณจิต2เป็นชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณจิต2เป็นกายวิญญาณธาตุสัมปติชนะจิต2เป็นมโนธาตุหมดไป6คู่12ดวงเพราะฉะนั้นที่เหลือ36ตั้งลบ12ก็เหลือ24ก็บอกว่าวิปากจิตที่เหลือ24เป็นมโนวิญญาณธาตุเท่ากับว่าวิปากจิต36เนี่ยได้วิญญาณธาตุ7แล้วก็เจตสิก38เป็นธรรมธาตุรวมแล้วได้ทั้งหมดกี่ธาตุ8ธาตุค่ะรวมแล้วทั้งหมด8ธาตุก็คือวิญญาณธาตุ7กับธรรมธาตุ1ทีนี้เมื่อจำแนกโดยสัจจะเมื่อจำแนกโดยสัจจะเนี่ยเมื่อพูดถึงทุกขสัจเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าวิปากจิต36เนี่ยมันมีโลกีโลกุตปนกันอยู่ดูภาพประกอบเราจะเห็นว่ามันมีผลจิตซึ่งเป็นโลกุตระนี่อยู่4เพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นโลกิยะเนี่ยมันจะมีแค่32เวลาเราพูดถึงทุกขสัจเราจะไปเอา36ไม่ได้ต้องเอาแค่โลกิยะวิปากจิต32ทีนี้โลกิยะวิปากจิต32เนี่ยเจตสิกถึง36มั้ยพอแยกมาที่เป็นโลกิยะเนี่ยถึง36มั้ยไม่ถึงเจ้าค่ะ35เจ้าค่ะ35อะไรหายไปวิรติ3ค่ะเพราะวิรติเนี่ยประกอบอยู่ในกุศลชาติคือมหากุศลแล้วก็ประกอบกับโลกุตระจิตโลกุตระจิตมันก็มีทั้งกุศลทั้งวิบากแหละมรรคเป็นกุศลผลวิบากแต่ว่าในส่วนโลกิยะวิรติไม่ประกอบนะที่เป็นวิบากนะวิรติประกอบเฉพาะมหากุศลเพราะฉะนั้นเมื่อเราแยกมาเฉพาะเป็นโลกิยะเนี่ยวิรติต้องเว้นออกไปทีนี้พอเหลือเจตสิก35แล้วในนั้นมีโลภะให้เว้นไหมไม่มีค่ะไม่มีพอโลภะมันเป็นอกุศลนี่เราพูดถึงวิบากเพราะฉะนั้นในส่วนทุกขสัจเราก็ได้เป็นโลกิยะวิปากจิต32เจตสิก35เว้นวิรติออกไปนะเป็นทุกขสัจได้หนึ่งสัจจะเลยนะต่อไปสมุทัยสัตว์ก็ไม่มีพระองค์ธรรมไม่มีโลภะต่อไปนิโรธสัตว์ก็ไม่มีพระองค์ธรรมไม่มีนิพพานต่อไปมรรคสัตว์มีไหมไม่มีเจ้าค่ะไม่มีเพราะว่ามรรคสัตว์นั้นต้ององค์มรรคแปดที่ไหนมรรคจิตสี่แต่ปรากฏว่ามรรคจิตตรงนี้ไม่ได้เป็นองค์ธรรมมีแต่ผลจิตสรุปแล้วได้สัจจะเดียวคือโลกิยะวิปากจิต32เจตสิก35เป็นทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์ไม่มีนิโรธสัตว์ไม่มีมรรคสัตว์ไม่มีแล้วมีสัจจะวิมุตติไหมมีค่ะมีคืออะไรผลจิตุบาท37เป็นสัจจะก็คือผลจิตุบาทเพราะองค์ธรรมมันมีผลจิตอยู่4แล้วในเจตสิก38นั้นมันมีอยู่36ที่ประกอบกับผลจิตอัปปมัญญาไม่ประกอบ36บวก1ก็เป็น37เราก็ลงท้ายว่าผลจิตุบาท37เป็นสัจจะวิมุตติทีนี้เรามาตรวจดูคำตอบคือว่าที่เราคิดกันเมื่อกี้เนี่ยตรงไหมนี่ทำเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันอายตนะธาตุสัจจะแล้วได้ขันสี่อายตนะสองธาตุแปดสัจจะหนึ่งก็ทวนให้ฟังอีกทีหนึ่งขันสี่คือในเจตสิก38นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ36เป็นสังขารขันวิปากจิต36เป็นวิญญาณขันธ์อายตนะ2คือวิปากจิต36เป็นมนายตนะเจตสิก38เป็นธรรมายตนะธาตุ8คือในวิปากจิต36นั้นจักขุวิญญาณจิต2เป็นจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณจิต2เป็นโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณจิต2เป็นคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณจิต2เป็นชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณจิต2เป็นกายวิญญาณธาตุสัมปติชนะจิต2เป็นมโนธาตุวิปากจิตที่เหลือ24เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก38เป็นธรรมธาตุสัจจะ1คือโลกิยะวิปากจิต32เจตสิก35เป็นทุกขสัจ35คือวิรติไม่ประกอบแล้วโลกิยะวิบากไม่มีวิรติเป็นทุกขสัจแล้วก็ผลจิตตุบาท37เป็นสัจจะวิมุตติเพราะฉะนั้นพอเรามาเช็คดูคำตอบกับที่เราคิดตอนแรกก็ตรงกันทุกประการถูกต้องมีใครสงสัยหรือตามไม่ทันในการจำแนกในปฐมบทมีไหมอ
ถ้าไม่มีคราวนี้เรามาดูทุติยบททุติยบทองค์ธรรมก็มีแต่จิตกับเจตสิกเหมือนกันคืออกุศลจิต12กุศลจิต21เจตสิก52ก็เอามาจำแนกโดยขันธ์อายตนะธาตุสัจจะจากองค์ธรรมตรงนี้มีอะไรเป็นรูปขันธ์ได้ไหมมีไม่มีไม่มีเจ้าค่ะไม่มีพระองค์ธรรมไม่มีรูปต่อไปในเจตสิก52นี่ยังไงก็ต้องได้3เวทนาสัญญาสังขารเพราะว่าเต็ม52เวทนาต้องมีสัญญาต้องมีแล้วที่เหลือ50เป็นสังขารขันธ์แล้วก็บอกว่าในเจตสิก52นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขารขันธ์แล้วก็จิตทั้งหมดในที่นี้ก็คืออกุศลจิต12กุศลจิต21เป็นวิญญาณขันธ์รวมแล้วก็ได้ทั้งหมด4ขันธ์ตรงนี้ก็เป็นนามขันธ์4ไม่มีรูปขันธ์ปนอยู่เลยต่อไปอายตนะพอรูปไม่มีโอลาลิกายตนะ10ข้างต้นซึ่งเป็นรูปล้วนก็คือตั้งแต่จักขุประสาทเป็นจักขายตนะถึงปฐวีเตโชวาโยโพธพารมเป็นโพธพายตนะก็มีไม่ได้เราก็ไปไล่เบี้ยเอา2อายตนะท้ายคือมนายตนะกับธัมมายตนะในที่นี้ตัวมนายตนะก็คือจิตได้แก่อกุศลจิต12กุศลจิต21เป็นมนายตนะเจตสิก52เป็นธรรมายตนะก็ได้2เท่านั้นทีนี้เมื่อจำแนกโดยธาตุรูปไม่มีโอราลิกธาตุ10คือตั้งแต่จักขุธาตุถึงปฐพธาตุก็ไม่มีทีนี้เรามาดูจิตซึ่งเป็นเวียนธาตุได้7อย่างเราดูซิว่าในอกุศลจิต12กับกุศลจิต21เนี่ยมีทวิ10มโนธาตุ3ปนอยู่ในนั้นบ้างหรือเปล่าไม่มีเจ้าค่ะไม่มีเมื่อไม่มีทวิสิบกับมโนธาตุ3ปนจิตพวกนี้ต้องเป็นมโนวิญญาณธาตุอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าอกุศลจิต12กุศลจิต21เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก52เป็นธรรมธาตุรวมแล้วก็ได้เพียง2ธาตุเท่านั้นคราวนี้มาจำแนกโดยสัจจะเราก็ต้องแยกโลกีโลกุตก่อนอกุศลจิต12นี่เป็นโลกิยะแน่ๆทีนี้กุศลจิต21เนี่ยมีโลกุตปนอยู่กี่ดวง4ดวงค่ะมีมรรคจิตอยู่4เพราะฉะนั้นเราต้องเว้นออกเราเอาเฉพาะโลกิยะกุศลจิต7เนี่ยตามที่เขาแยกไว้ข้างล่างเนี่ยแล้วเจตสิกก็ยัง52อยู่เพราะฉะนั้นตรงทุกขสัตว์เนี่ยเราก็บอกว่าโลกิยะอกุศลจิต12โลกิยะกุศลจิต7ทีนี้เจตสิก52ยังไงก็ต้องมีโลภะแน่ๆก็เว้นออกไปก่อนก็เป็นเจตสิก51เว้นโลภะอกุศลจิต12โลกิยะกุศลจิต7เจตสิก51เว้นโลภะเป็นทุกขสัตว์แล้วก็โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์ได้มาแล้ว2สัจจะต่อไปนี่โลทัสสัตว์มีมั้ยนี่โลทัสสัตว์มีไม่มีเจ้าค่ะไม่มีพระองค์ทําให้มีนิพพานอ้าวทีนี้มรรคสัตว์มีมั้ยมีค่ะมีค่ะเพราะในกุศลจิต21มีมรรคจิต4อยู่แล้วในเจตสิก52นั้นประกอบในมรรคจิตได้36ใน36นั้นมันมีมรรคองค์มรรค8อยู่ด้วยแล้วก็บอกว่าองค์มรรค8ที่ในมรรคจิต4เป็นมรรคสัตว์รวมแล้วได้ทั้งหมดกี่สัจจะ3 3สัจจะคือได้ทุกขสัตว์ได้สมุทัยสัตว์แล้วก็ได้มรรคสัตว์แล้วมีอะไรเป็นสัจจะวิมุตติมรรคจิตตุมรรคจิตตุบาท29เจ้าค่ะมรรคจิตตุบาทที่เหลือ29เป็นสัจจวิมุตติองค์ธรรมก็มันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนในการจำแนกนะเรามาตรวจดูตอบตรงไหมเมื่อว่าโดยขันดูขันก่อนได้ขัน4อายตนะ2ธาตุ2สัจจ3ขัน4คือเจตสิก52นั้นก็ได้เวทนาสัญญาสังขารนะ3ขันแล้วก็อกุศลจิต2กุศลจิตที่11เป็นวิญญาณขันธ์ก็ได้4ขันธ์อายตนะก็2คืออกุศลจิต12กุศลจิต21เป็นมนายตนะเจตสิก52เป็นธรรมายตนะธาตุก็2อกุศลจิต12กุศลจิต21เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก52เป็นธรรมธาตุเมื่อจำแนกโดยสัจจะดูที่เขาจำแนกไว้ข้างล่างเนี่ยสัจจะอกุศลจิต12โลกิยะกุศลจิต17เจตสิก51เว้นโลภะเป็นทุกขสัตว์โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์องค์มรรค8หรือ7ที่ในมรรคจิต4หรือ20เป็นมรรคสัตว์แล้วก็มรรคจิตตุบาทที่เหลือ29เป็นสัจจะวิมุตติ
ก็ตรงกับที่เราคิดไว้ทุกประการมีใครสงสัยอะไรไหมเกี่ยวกับการจำแนกในทุติยบทพระอาจารย์เจ้าคะถ้าเราตอบว่าองค์มรรคแปดในมรรคจิตสี่อย่างเดียวอ่ะจะโดนหักคะแนนไหมคะหรือว่าไม่หักก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกก็เป็นที่รู้กันนะที่ในมรรคจิตสี่แต่ถ้าเราบอกองค์มรรคแปดหรือเจ็ดเนี่ยเราควรจะบอกมรรคจิตสี่หรือยี่สิบควรจะมีคำว่าหรือยี่สิบด้วยเพราะว่าถ้าเหลือ20เนี่ยมันต้องหมายถึงทุติยฌานถึงมัจจุบันฌานองค์มรรคมันต้องเหลือ7ใช่ไหมเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ถูกก็คือจริงๆแล้วเขาพูดเฉพาะ4นี่เขาพูดย่อใช่ไหมเจ้าคะเขาพูดย่อจริงๆแล้วพอเขามีเหลือ7เนี่ยมันน่าจะ4หรือ20ไปด้วยแต่ไม่เป็นไรก็เป็นที่เข้าใจกันคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่ต้องพูดละเอียดมากเหมือนกับเราพูดอะไรบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องลงรายละเอียดแต่คนฟังเข้าใจรู้ความหมายอันนี้ก็เหมือนกันก็คือพูดแค่นี้เป็นอันว่าฟังรู้เรื่องและเข้าใจว่าหมายถึงอะไรบ้างเท่านั้นก็พอแล้วทีนี้มาตัดทิยบทธรรมที่ไม่ใช่ทั้งวิบากและไม่ใช่ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากได้แก่กิริยาจิต20เจตสิก35รูป28นิพพานพอเห็นองค์ธรรมแบบนี้เนี่ยขันครบ5ขันไหมครบไหมครบเลยเจ้าค่ะครบพอมีรูป28แล้วก็บอกรูป28เป็นรูปขันธ์ในเจตสิก35นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ33เป็นสังขารขันธ์กิริยาจิต20เป็นวิญญาณขันธ์ครบ5ขันธ์แล้วมีนิพพานก็ตอบว่านิพพานเป็นขันธวิมุตติแล้วอายตนะดูอย่างเนี้ยครบ12มั้ยครบค่ะมีรูป28อยู่เข้าไป11แล้วมีจิตเข้าไปอีกก็ครบ12แล้วเราก็บอกว่าอายตนะ12คือในรูป28นั้นโอฬาริกรูป12เป็นโอฬาริกายตนะ10คือได้ตั้งแต่จักขายตนะถึงปุถัมภายตนะอาตมาก็ใช้คำรวบรัดอาตมาว่าโยมก็คงจะเข้าใจแล้วถ้าซอยละเอียดก็บอกว่าจักขุประสาทเป็นจักขายตนะจนกระทั่งถึงปัทวีเตโชวายุปฏฐพารมเป็นปฏฐพายตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาตมาก็บอกโอลาลิกรูป12เป็นโอลาลิกายตนะ10ไปเลยแล้วก็กิริยาจิต20เจตสิก35เป็นมนายตนะเป็น11แล้วแล้วก็รูปที่เหลือ16ก็คือสุขุมรูป16แล้วก็นิพพานลืมเจตสิกไปเจตสิก35สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมายตนะเมื่อกี้เฉพาะกิริยาจิต20นะเป็นมนายตนะแล้วก็เจตสิก35สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมายตนะก็ครบ12อายตนะแล้วทีนี้ตรงเนี้ยธาตุจะครบ18มั้ยครบไม่ครบครบค่ะไม่ครบค่ะครบเจ้าค่ะวิบากไม่ครบนะแต่ว่ามีรูป28นะอายตนะที่1ถึง10ต้องมีแน่ก็คือตั้งแต่ธาตุไม่ใช่อายตนะนะธาตุ1ถึง10ต้องมีแน่คือตั้งแต่จักขุธาตุถึงปุถัมภธาตุก็คือในรูป28นั้นโอราลิกรูป12เป็นโอราลิกธาตุ10คือได้ตั้งแต่จักขุธาตุถึงปุถัมภธาตุทีนี้ในกิริยาจิต20เนี่ยดูตามภาพในกิริยาจิต20เนี่ยเราจะเห็นว่าทวิ10ก็ไม่ได้อยู่ในนั้นตั้งแต่จักขุวิญญาณธาตุถึงกายวิธาตุก็ไม่ได้สัมปทิธาจิต2ก็ไม่ได้อยู่ในนั้นแต่มันมีอยู่ดวงหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องเป็นมโนธาตุคือปัญจทวาราวจนะจิต1แล้วก็บอกว่าในกิริยาจิต20นั้นปัญจทวาราวจนะจิต1เป็นมโนธาตุเมื่อกี้โอลาลิกธาตุ10แล้วก็ปัญจทวาราวจนะจิต1เป็นมโนธาตุเป็น11แล้วแล้วทีนี้กิริยาจิตเหลือเท่าไหร่เป็นมโนวิญญาณธาตุเอายมตอบมา19ค่ะกิริยาจิตที่เหลือ19เป็นมโนวิญญาณธาตุเป็น12แล้วนะแล้วก็เจตสิก35สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมธาตุรวมแล้วได้ทั้งหมดกี่ธาตุ13ค่ะรวมแล้วทั้งหมด3ธาตุในทวิ10เนี่ยไม่ได้ตั้งแต่จากวิญญาณธาตุถึงกายวิญญาณไม่ได้เพราะไม่ใช่กิริยาจิตจาก18ลบไป5ก็เหลือ13ได้ทั้งหมด13ธาตุทีนี้เมื่อจำแนกโดยสัจจะดูซิองค์ธรรมมีโลกีโลกุตปนกันไหมมีโลกุตก็มีเฉพาะนิพพานอย่างเดียวเท่านั้น
ที่เหลือนอกนั้นเป็นโลกยะล้วนๆก็คือกิริยาจิต20เจตสิก5รูป28ในเจตสิก5มีโลภะมั้ยไม่มีไม่มีค่ะโลภะประกอบกับโลภะ28ซึ่งเป็นอกุศลนี่เป็นกิริยาไม่มีโลภะเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นทุกขสัตว์ก็คือโลกิยะในส่วนที่เป็นกิริยาจิต20เจตสิก35รูป28เป็นทุกขสัตว์แล้วก็นิพพานเป็นนิโรธสัตว์ก็ได้แค่2สัจจะคือทุกขสัตว์กับนิโรธสัตว์ทีนี้เรามาตรวจคำตอบจริงๆมั้ยขันธ์5คืออะไรรูป28เป็นรูปขันธ์ในเจตสิก35นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ33เป็นสังขารขันธ์กิริยาจิต20เป็นวิญญาณขันธ์นิพพานเป็นขันธ์วิมุตติอายตนะ12คือในรูป28นั้นโอราลิกรูป12เป็นโอราลิกายตนะ10อาตมาใช้คำพูดแบบนี้ให้เร็วขึ้นนะแต่โยมต้องรู้รายละเอียดนะแล้วก็กิริยาจิต20เป็นมนายตนะเจตสิก35สุขุมรูปถกนิพพานเป็นธรรมายตนะธาตุได้13ก็คือในรูป28นั้นโอราลิกรูป12เป็นโอราลิกธาตุ10แล้วก็ในกิริยาจิต20นั้นปัญจทวาราวัชรจิต1เป็นมโนธาตุกิริยาจิตที่เหลือ19เป็นมโนวิญญาณธาตุแล้วก็เจตสิก35สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมธาตุสัจจะได้2คือกิริยาจิต20เจตสิก35รูป28เป็นทุกขสัตว์นิพพานเป็นนิโรธสัตว์สรุปแล้วการจำแนกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะในวิปากติกะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องท่องเป็นพิเศษก็คือวจนัตถะของคำว่าวิบากแล้วก็คำว่าวิบากคือผลของคือผลของกุศลและกุศลนั้นมีกี่อย่างแล้วแต่ละอย่างนั้นองค์ธรรมได้แก่อะไรแล้วต้องบอกเหตุผลได้ว่าทำไมวิปากจิต36กับเจตสิก38จึงเป็นมุขยผลแล้วทำไมกัมมัชฌรูปจึงเป็นสามัญญผลแล้วก็ต้องยกคำอุปมาเปรียบเทียบด้วยนะก็ไปดูตรงนั้นให้ดีเคยเอาข้อสอบบ่อยๆสำหรับการตั้งชื่อติกะนี้ก็ชื่อว่าอาทิรัตถนามติกะเพราะอาศัยคำว่าวิปากะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่านิปปาเทสติกะเพราะแสดงปรมัตถธรรมทั้งหมดไม่มีเหลืออ่ะก็จบแล้ววิปากติกะดูแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะสำหรับวิปากติกะมีใครสงสัยอะไรไหมในวิปากติกะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่จริงรูปมันก็เป็นผลของกรรมเหมือนกันแต่เราไม่เรียกเขาว่าวิบากถึงใช่ไหมคะมันเหตุผลที่ก็บอกเหตุผลที่ก็บอกไงก็คือจริงๆมันเป็นวิบากนะแต่ไม่ใช่วิบากโดยตรงเป็นวิบากโดยสามัญวิบากแปลว่าผลเขาเรียกว่าสามัญญผลแต่ไม่ใช่ผลโดยตรงเพราะเขาเอาความเป็นไอ้ต้นเหตุเนี่ยคือกุศลมาเป็นนามธรรมและเป็นสารมณธรรมตัวผลก็ต้องเป็นนามธรรมและสารมณธรรมเหมือนกันแต่ทีนี้ไอ้ตัวกรรมชรูปเนี่ยเกิดจากบุญจากบาปก็จริงเพราะมันแปลว่ารูปที่เกิดจากกรรมแต่ว่าตัวมันเป็นรูปธรรมและเป็นอนารัมภธรรมคือไม่รู้อารมณ์เขาเลยเอาตรงนี้เป็นตัวตัดสินเกณฑ์ตัดสินแต่จริงมันก็คือผลของกุศลแต่เขาไม่เรียกว่าผลโดยตรงแต่เป็นผลโดยสามัญขออธิบายไว้อย่างนี้อ้าวแล้วโยมสงสัยอะไรก็พระอาจารย์พูดถึงรูปก็เลยว่าเดี๋ยวคงได้มีเรียนเรื่องนี้ต่อไปเดี๋ยวค่อยรู้แหละเดี๋ยวในอุปาทินติกะเนี่ยก็เจออีกเนี่ยรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4อ่ะเดี๋ยวพวกเนี้ยยากนะยากกว่าติกะที่1ที่2ที่3เพราะว่าเขาจะมีการพูดถึงรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4รูปที่เกิดจากกรรมจากจิตจากอุตุจากอาหารนะไปดูล่วงหน้ามาเลยนะแล้วก็ดูคำอธิบายข้างหลังด้วยอ่านมาอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวแล้วคุณนี้ค่อยมาพูดถึงอุปาทินติกะกันนะก็ต้องอาศัยความรู้เดิมตอนที่เราเรียนในชั้นจุลตรีอ่ะลูกสมุฏฐานในอ่ะเรื่องรูปนะครับพระอรุทธาจารย์จำแนกออกเป็น5ในใช่ไหมแล้วก็มีรูปสมุฏฐานในอยู่ด้วยเป็น1ใน5
บอกว่าโรคที่เกิดจากกรรมเท่าไหร่เกิดจากจิตมีเท่าไหร่เกิดจากอุตุมีเท่าไหร่เกิดจากอาหารมีเท่าไหร่พอดีในอุปาทินติกะที่จะกล่าวถึงในพวกเนี้ยเขามีพวกนี้มาพูดด้วยนะแต่อาตมาจะให้ไปดูมาก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอธิบายตรงนี้กันทีนี้ก็ยังมีเวลาเหลืออีกพอสมควรอาตมาจะตั้งคำถามทบทวนของเก่าคือกุศลติกะกับเวทนาติกะสักนิดหนึ่งโยมก็ไม่ต้องไปเปิดตำราดูอาศัยความจำที่เรียนมาแล้วสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ลองมาช่วยกันตอบหน่อยสิอ้าวปฐมบทของกุศลติกะมีบาลีว่าอย่างไรใครตอบได้ตอบกุศลธรรมะธรรมะกุศลธรรมะตอบคนเดียวก็ถูกแล้วก็คนอื่นก็ไม่ต้องตอบแล้วเพราะมันตอบถูกแล้วปฐมบทของกุศลติกะก็คือกุศลธรรมะแล้วทุติยบทและบาลีว่าอย่างไรของกุศลติกะอกุศลธรรมาค่ะอกุศลธรรมาต่อไปตติยบทล่ะบาลีว่าอภยากตะธรรมาอภยากตาธรรมาอภยากตาทีนี้มาถามองค์ธรรมถามว่ารูป28เนี่ยเป็นกุศลอกุศลเรื่องพยากตะรูป28เป็นอัพยากตะก็คือไม่ใช่กุศลกุศลต่อไปนิพพานเป็นกุศลใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะค่ะไม่ใช่ก็แสดงว่าเป็นอกุศลดิเพราะกุศลก็ไม่ใช่เนี่ยก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างแสดงว่าเป็นอะไรขันธวิมุตเป็นขันธวิมุตใครมาตอบขันธวิมุตไม่ได้ถามเรื่องขันธ์นั่นน่ะไม่ได้ถามเรื่องเป็นโลกุตตรธรรมอย่างนึงแต่ว่าไม่ใช่ต่อหน้ากุศลแล้วตอบว่าเป็นอกกตะสิก็อาตมาบอกสิ่งที่ไม่ใช่กุศลกุศลก็ไม่ใช่กุศลเพราะนั้นนิพพานเป็นอะไรก็ต้องตอบอกกตะอาตมาไม่ได้ถามเรื่องขันธ์เนี่ยจะได้ไปตอบขันธวิมุตมันชินมันคนละประเด็นกันอาตมากำลังถามเรื่องนี้อยู่อ้าวทีนี้ในเวทนาติกะบาลีในปฐมบทว่าอย่างไรสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมะสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาอ้าวแล้วทุติยบทบาลีว่าอย่างไรทุกขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาจ้ะค่ะทุกขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาแล้วตติยบทบาลีไว้อย่างไรทุกขมสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมะเจ้าค่ะทุกขมสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมะทุกขมายะทุกขมสุขายะเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็คืออุเบกขานั่นเองทีนี้อาตมาจะถามองค์ธรรมนิดนึงไอ้ตัวสุขะสกตกายะวิญญาณจิตหนึ่งเนี่ยเป็นองค์ธรรมอยู่ในปฐมบททุติยบทหรือตติยบทของเวทนาติกะเป็นปฐมบทค่ะปฐมบทเพราะมันอยู่ในส่วนของสุขะสกตจิต63นะทีนี้สุขะสกตจิต63มีเจตสิกประกอบเท่าไหร่46เว้นเวทนา46เวทนาโทสะมุรจิต4วิจิกิจฉา1อะไรสุขทัสสกตจิต63เนี่ยมีเจตสิกประกอบ47แต่ว่าในนั้นมีเวทนาอยู่ด้วยเราจึงต้องเว้นกลายเป็นเจตสิก46เว้นเวทนาถ้าไปพูดในที่ที่ทั่วไปถ้าไม่เกี่ยวกับเวทนาเราถามว่าสุขทัสสกตจิตมีเจตสิกเท่าไหร่ตอบ47แต่ในเวทนาติกะเนี่ยยกเวทนาเป็นประธานจึงต้องเว้นออกจึงเหลือ46เพราะฉะนั้นองค์ธรรมของปฐมบทก็คือสุขะสกตจิต63เจตสิก46เว้นเวทนาทีนี้มาทุติยบททุกขายะเวทนายะสมุจจตาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยทุกเวทนาโดยลักษณะทั้ง4มีเอกุปัสสตาเป็นต้นมีอยู่ลองบอกองค์ธรรมตรงนี้ซิว่าองค์ธรรมได้แก่อะไรจิตกี่ดวงเจตสิกกี่ดวง
ทุกขะสหคตะจิต3มีแค่ดวงเจตสิกเจ้าค่ะเจตสิกยี่สิบเอ็ดเป็นเวทนาต้องบอกเว้นเวทนานะถ้าไม่บอกเว้นเนี่ยถูกหักคะแนนเลยนะเพราะจริงแล้วเจตสิกมันมี22แต่ว่ายกเวทนาเป็นประธานก็เลยเหลือ21เว้นเวทนาต่อไปตติยบทอทุกขมะสุขายะเวทนายะสมุจจตาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยเบกขาเวทนาซึ่งไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขโดยลักษณะทั้ง4มีเอกุปปาทตาเป็นต้นมีอยู่องค์ธรรมได้แก่อะไรบอกมา55อุเบกขาสหคตจิต55 16เวทนาเดี๋ยวธรรมะจะบอกโยมนิดหนึ่งนะเวลาโยมเห็นไฟเขียวคือใครที่กดเปิดไมค์คนแรกนะโยมจะไปพูดซ้ำเดี๋ยวมันเสียงมันตีกันยุ่งโยมต้องเฉยไว้ถ้าเขาตอบถูกธรรมะรับรองว่าถูกแล้วโยมก็ไม่ต้องตอบซ้ำแต่ถ้าตอบไม่ถูกก็ไม่ถูกอ่ะคนอื่นก็ตอบเพราะฉะนั้นถ้าเห็นใครเปิดไฟเขียวไฟเขียวมันจะขึ้นใช่ไหมโยมก็ไม่ต้องเดี๋ยวไม่งั้นเสียงมาตีกันยุ่งอาตมาก็ไม่รู้จะฟังใครดีองค์ธรรมก็คืออุเบกขาสกตจิต55เจตสิก46เว้นเวทนาทีนี้อะไรบ้างที่เป็นติกะวิมุตติของเวทนาติกะติกะวิมุตติของเวทนาคือพ้นจากบททั้ง3นะเข้าในบททั้ง3ไม่ได้มีอะไรบ้างมีรูป28มีนิพพานแล้วก็มีสุขะสหสุขะสหคตะจิตไม่ใช่เวทนาใช่ไหมที่63มันเป็นองค์ธรรมอยู่ในปฐมบทแล้วทีเนี้ยไอเวทนาที่อยู่ในสุขะทัคตะจิต63น่ะเค้าเรียกอะไรก็เรียกเรียนแบบอ่ะก็คือสุขเวทนาเจตสิก63ใช่มั้ยแล้วก็ทุกขเวทนาเจตสิก3แล้วก็อุเบกขาเวทนาเจตสิก55แล้วก็รูป28นิพพานเป็นติกะวิมุตติเวทนาติกะเนี่ยเป็นอาทิรัฏฐนามติกะหรือเป็นสัพพารัฏฐนามติกะสัพพะรัฏฐนามติกะเจ้าค่ะจำไว้เลยนะใน22ติกะเนี่ยมีเวทนาติกะเพียงติกะเดียวที่อาศัยสัพในบททั้ง3เป็นเพียงติกะเดียวที่ชื่อว่าสัพพะรัฏฐนามติกะแล้วว่าโดยปรมัตถธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้เนี่ยมันก็สงเคราะห์ไม่หมดมีติกะวิมุตติเมื่อมีติกะวิมุตติคือสงเคราะห์ปรมัตถธรรมไม่หมดเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อเมื่อว่าโดยปรมัตถธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสัพปะเทสาติกะค่ะเขาเรียกว่าสัพปะเทสาติกะก็ไปทบทวนให้ดีนะแล้วก็พวกนี้นะสำคัญมากเลยยากกว่าติกะที่1ที่2ที่3ที่เรียนไปแล้วไปเตรียมตัวมาให้ดีทีนี้อาตมาอยากจะทราบว่าเราเรียนไปแล้วกี่บทรวมทั้งวันนี้ด้วยนะที่จบวันนี้เรียนไปกี่บท9 บทค่ะ9บทกี่ติกะ3ติกะค่ะ3ติกะ2ติกะเท่ากับกี่บท6บทเจ้าค่ะ6บท6บทเท่ากับกี่ติกะ2ติกะเจ้าค่ะ9ติกะเท่ากับกี่บท9 3 27 27บทเจ้าค่ะ3บทเอ้ยไม่ใช่9 3 27สิก็ฝึกไว้จะได้คิดบวกลบคูณหารไวๆทีนี้อาตมาจะพูดถึงตรงนี้สักนิดหนึ่งอาจจะเกินเวลาสักหน่อยนะอาตมาจะค่อยๆทยอยพูดถึงหัวข้อที่อยู่ในที่ต่อท้ายจากอารัมภคถาเนี่ยที่เราท่องจะจบด้วยเดชะแห่งพระสัพพัญญุตญาณแล้วเขามีหัวข้อหลายๆหัวข้ออาตมาจะค่อยๆทยอยพูดไปวันนี้เรามาดูเดี๋ยวจะมาแชร์ภาพใหม่
เรามาดูหัวข้ ซึ่งในหนังสือคู่มือก็มีนะแล้วก็ในหลักสูตรก็จะอาตมาจะให้ดูหลักสูตรบ้างมีหัวข้อที่อยู่ในต่อท้ายจากอารัมภคถาอาตมาจะพูดถึงหัวข้อแรกสักนิดหนึ่งที่อยู่ในหน้าธรรมันโทเนี่ยนะถ้าใครมีคู่มือก็ดูจากคู่มือก็ได้แต่อาตมาจะให้ดูในนี้สักหน่อยนึงเราดูนะเมื่อเราท่องอารัมภคถาแล้วไปจบตรงคำแปลด้วยเดชะแห่งพระสัพพยุตญาณแล้วเนี่ยเขามีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าในสมัยที่นับถอยหลังจากพัทธกัปนี้ไป4อสงไขยกับ1แสนมหากัปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์ทรงพระนามว่าพระสุเมธดาบสก็คือพระสมณโคดมของเราเนี่ยกว่าที่บารมีจะเต็มเปี่ยมและชาติสุดท้ายบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าบำเพ็ญบารมีมามากมายนับไม่ถ้วนบารมีในตอนต้นนั้นตั้งแสดงปรารถนาพุทธภูมิใหม่ๆเนี่ยปรารถนาจะลื้อขนสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัฏเนี่ยแล้วยังไม่ได้รับพุทธยากรจากพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยตอนนั้นยังเป็นอนิจจตาพุทธสัตว์คือยังไม่เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้อาจจะเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ได้แล้วบารมีในช่วงต่อมาเนี่ยเมื่อได้พบพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งท่านเห็นว่าบารมีแก่กล้าแล้วท่านจะพยากรณ์ว่าจะเป็นพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหลังจากนั้นแล้วท่านไม่เปลี่ยนใจหรอกเพราะท่านมั่นคงแล้วตรงนี้เราจะเรียกว่านิยตพุทธิสัตว์คือเที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้อย่างแน่นอนจริงๆรายละเอียดถ้าจะพูดเกี่ยวกับตรงนี้มันยาวแต่เรามาพูดย่อๆแค่นี้พอเดี๋ยวจะออกนอกประเด็นที่ต้องการจะพูดมากเกินไปเอาเราดูข้อความต่อมานะอาชาตินั้นเนี่ยพระองค์เป็นฤาษีมีนามว่าสุเมธดาบสยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระโพธิสัตว์คือผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อการตรัสรู้ในชาตินั้นเนี่ยพระองค์ได้มีโอกาสพบกับพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องพูดถึงคำว่าพัทธกัปนี้สักนิดพัทธกัปแปลว่ากัปอันเจริญซึ่งมีพระเจ้าได้ถึง5พระองค์พระเจ้า5พระองค์เนี่ยองค์แรกก็คือพระกัคคุสันโธองค์ที่2ก็คือโกนาคมองค์ที่3คือกัสสปะหรือกัสสปะองค์ที่4ก็คือพระสัมมาโคดมคือเราองค์ปัจจุบันนี่แหละแล้วอนาคตในอดีตมีมากมายเยอะมากมายมหาศาลถ้าเราไปอ่านในคัมภีร์สัมภารวิบากเนี่ยก็บอกว่าพระเจ้าของเราพระเจ้าแต่ละพระองค์ที่เคยอุบัติมาแล้วเนี่ยแล้วปรินิพพานไปแล้วเนี่ยมีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง4โอ้แสดงว่ายาวนานขนาดไหนเพราะว่าการอุบัติขึ้นของพระเจ้าแต่ละองค์เนี่ยแล้วก็สิ้นไปจนกระทั่งหมดศาสนาขององค์หนึ่งแล้วจะมีอีกองค์อุบัติขึ้นมาก็ใช้เวลายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะแต่ในตำราบอกว่าพระเจ้าที่เคยตรัสรู้มาแล้วแล้วปรินิพพานไปแล้วเนี่ยสั่งสอนชาวโลกแล้วปรินิพพานไปแล้วเนี่ยมีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง4เขาเทียบไว้อย่างนี้เลยนะจริงๆแค่เราตักทรายขึ้นมากระป๋องเดียวนี่เราก็นับไม่ถ้วนแล้วนี่เมล็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง4ตำราเขาว่างั้นก็มันก็เกินวิสัยของเรานะเขาว่าอย่างนั้นเราก็ฟังไว้ดูต่อมานะในขณะที่ได้มีโอกาสพบกับพระทีปังกรสัมมาพุทธเจ้าพระบรมโพธิสัตว์ได้เกิดศรัทธาประสาทะอันแรงกล้าถึงได้ทอดพระองค์ลงรองพระบาทให้พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านไปในโอกาสนั้นพระองค์ดำริอยู่ในพระทัยว่าถ้าพระองค์ต้องการอรรถผลก็จะได้สมดังความปรารถนาแต่ทรงพิจารณาตนเองเห็นว่าพระองค์เป็นอุตมบุรุษอาชาในการที่จะได้มรรคผลนิพพานโดยเฉพาะพระองค์นั้นจะเพื่อประโยชน์อันใดสมควรจะได้รื้อสัตว์ขนสัตว์เข้าสู่นิพพานด้วยเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะธรรมดาพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีแก่กล้าและจะได้พุทธยากรเนี่ยในชาตินั้นน่ะเมื่อได้พบกับเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วท่านปรารถนาจะฟังธรรมและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นก็ได้คือบารมีท่านพร้อมที่จะ
ไปนิพพานในชาตินั้นได้แต่ว่าท่านไม่เอาเพราะว่าท่านไม่เปลี่ยนใจแล้วท่านจึงเกิดมีความคิดว่าตัวพระองค์ก็เป็นอุตตมบุรุษอาชาในก็คือบุรุษอันอุดมบุรุษอันที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมอาชาในนี่คือบุคคลที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็เหมือนช้างอาชาในมาอาชาในนะที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วมีคุณภาพสูงสุดแล้วนะการที่พระองค์จะมุ่งเอามรรคผลนิพพานต่อหน้าพระพักตร์พระทิพังกรสัมพุทธเจ้าก็จะได้แต่จะทำแบบนั้นเพื่อประโยชน์อันใดคือท่านไม่เปลี่ยนใจท่านก็บอกว่าสมควรที่จะได้ลื้อขนสัตว์เข้าสู่นิพพานด้วยเหมือนพระเจ้าองค์ก่อนท่านมีความปรารถนาอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านได้รับพุทธากรจากพระทิพังกรสัมพุทธเจ้าว่าอีก4อสงไขยกับแสนมหากัปเนี่ยท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาพุทธเจ้าองค์หนึ่งมีนามว่าสมณโคดมนี่ก็เอาย่อๆนะแล้วนับจากนั้นที่ได้รับพุทธากรจากพระทิพังกรสัมมาพุทธเจ้าแล้วเป็นอันว่าเป็นนิยตะพุทธิสัตว์เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้แน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วจะผิดไปจากนั้นไม่ได้ก็คือไม่เปลี่ยนใจแน่นอนจึงเรียกว่านิยตะแปลว่าแน่นอนถ้าอนิยตะนี่คือยังไม่แน่นอนและนับจากพระชาติที่เป็นพระสุเมธดาบสเป็นต้นมาจนถึงพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรพระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายที่บารมีเต็มเปี่ยมนะแล้วพระองค์ก็ไปเกิดเป็นชาติดุสิตเพื่อรอเวลาอันสมควรเพื่อมาอุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีเนี้ยหัวข้อต่อไปเนี้ยที่มักจะออกข้อสอบเป็นประจำจะมีคำถามว่านับจากพระชาติที่เป็นสุเมธดาบสเป็นต้นมาจนถึงพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรนั้นพระองค์เนี่ยได้ประกอบคุณงามความดีอะไรบ้างตรงเนี้ยก็เป็นคำตอบพระองค์ได้ทรงสร้างบารมี30ทัศน์ก็คือบารมี30ประการมีทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีเป็นต้นตรงนี้บางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะเราเคยได้ยินบารมี10ทัศน์แล้วอยู่ๆมามีบารมี30ทัศน์เนี่ยมันแตกต่างยังไงตรงนี้ต้องพูดนิดนึงนะจริงๆบารมีหัวข้อใหญ่ๆก็มี10เท่านั้นน่ะทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีจนกระทั่งไปถึงเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีก็มี10อ้าวแล้วทําไมเป็น30ก็หมายความว่าบารมีแต่ละอย่างเนี่ยมันมีขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็ขั้นที่สูงสุดอย่างทานเนี่ยจําแนกออกเป็น3อย่างคือทานบารมีก็คือการให้ทานทั่วไปที่ยังไม่เข้มข้นคือยังอยู่ในระดับต้นส่วนทานอุปบารมีเนี่ยหมายความมีน้ําใจอาจฐานยอมสละเลือดเนื้อและอวัยวะจะเป็นทานอุบารมีส่วนทานปรมัตถบารมีเนี่ยหมายความแม้ชีวิตก็ยอมสละให้เป็นทานได้เพราะฉะนั้นทานบารมีก็มีสามทำนองเดียวกันศีลก็มีศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมีสัจจะก็เหมือนกันสัจจะบารมีสัจจะอุปบารมีสัจจะปรมัตถบารมีก็คือ10อย่างเนี่ยมันจะมี3อย่างนี้3ระดับนี้10คูณ3ก็เป็น30เราจึงเรียกว่าบารมี30ทัศน์เพราะฉะนั้นบารมี10ทัศน์หรือบารมี30ทัศน์เนี่ยเรื่องเดียวกันที่พูดเป็น30ก็หมายความว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจำแนกได้3อย่างคืออย่างต้นอย่างกลางและอย่างสูงสุดนอกจากบำเพ็ญบารมี30ทัศน์ยังมีการบริจาคอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องที่คนทั่วไปทำได้ยากอันนี้ก็บอกหลักสูตรใครจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องทำมหาบริจาค5นี้ได้อย่างแรกก็คือธนบริจาคธนบริจาคก็คือการสละทรัพย์สินเงินทองและฐานะปฏิสราชาเอกราชาจักรวรรดิราชาก็หมายความว่าการสละทรัพย์สินเงินทองทั่วไปแม้แต่เรื่องที่ยิ่งใหญ่ฐานะอันยิ่งใหญ่ปฏิสราชาคือพระราชาของเมืองปฏิสราชหรือเมืองที่เป็นเมืองขึ้นเขาเอกราชาก็หมายถึงพระราชาของเมืองที่เป็นเอกราชไม่ขึ้นกับใครจักรวรรดิราชาแม้แต่ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งเป็นพระราชาที่สุดยอดของพระราชาทั้งปวงเพราะว่าเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยบุญบารมีมีสมบัติคู่บุญบารมี7ประการเพื่อแก้ว7ประการที่เป็นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดินะเข็นช้างแก้วม้าแก้วอะไรนี้เป็นต้นท่านก็ยอมสละได้ถ้ามีใครมาขออีกส่วนหนึ่งปุตตบริจาคการให้บุตรธิดาเป็นทานอย่างเช่นพระเวสสันดรเนี่ยสละกัณหาชาลีอย่างนี้เป็นต้นภริยบุจาการให้ภริยาเป็นทานเช่นนางมัตสีอังคบริจาการให้อวัยวะเป็นทานให้เลือดให้เนื้อบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเนี่ยชีวิตบริจาการสละชีวิตให้เป็นทาน
เนี่ยมหาบริจาค5เนี่ยออกสัมภาษณ์บ่อยก็ไปท่องไว้นะเราอยากจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้พระองค์บริจาคมาขนาดไหนเราต้องไปอ่านชาดกก็คืออดีตชาติของพระเจ้าอะที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นอะไรต่างๆมากมายแล้วมีชาติใหญ่ๆอยู่10ชาติที่เรียกทศชาติที่ย่อๆว่าเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวเตก็พระเตมีบ้าอย่างเป็นต้นนะจนกระทั่งมาถึงเวคือพระเวสสันดรพระองค์ก็เวียนตายเวียนเกิดเนี่ยมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วก็สร้างบารมีเหล่านี้ตั้งแต่ธรรมดาแล้วบารมีสิบทัศน์แต่ละอย่างนั้นถึงขนาดยอมสละชีวิตก็ยอมนะตายเป็นตายแบบนั้นนะเพื่อให้ได้มาซึ่งอะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งจริยะสามอย่างจริยะสามอย่างเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือโลกัตถจริยะการปฏิบัติเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายในโลกได้รับความสุขที่ทำไปเนี่ยเพื่อประโยชน์ของชาวโลกทั้งหลายนั่นเองอย่างที่สองยาตัฏฐจริยะการปฏิบัติเพื่อให้ญาติทั้งหลายได้รับความสุขก็คือไม่ใช่เฉพาะชาวโลกทั้งหลายแม้แต่ญาติทั้งหลายคนใกล้ชิดเนี่ยต้องได้รับผลดีอันนี้ไปด้วยแล้วก็สุดท้ายคือพุทธัตถจริยะการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งสัพพัญญุตญาณอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่พวกเราควรไปดูไว้แล้วหัวข้ออื่นๆอาตมาก็จะทยอยพูดวันนี้เห็นว่าวิปากติกะจบเร็วอาตมาก็เร็วหัวข้อทั้งมาพูดทีนี้ก็พูดเพิ่มเติมนิดนึงชาติที่พระองค์บำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมเขาเรียกว่าจบหลักสูตรในการบำเพ็ญบารมีที่จะเป็นพระเจ้าแล้วคือพระเวสสันดรเพราะฉะนั้นพระเวสสันดรเนี่ยเขาจึงเรียกว่ามหาชาติจึงมีธรรมเนียมเทศมหาชาติกันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยมักจะมีเทศมหาชาติกันประมาณเดือนกันยาอะไรเงี้ยถือว่าเป็นที่เรียกว่ามหาชาติเพราะเป็นชาติสุดท้ายที่บารมีแต่ละอย่างที่สะสมมาเต็มเปี่ยมหมดแล้วมีคุณสมบัติที่เป็นพระเจ้าแล้วแล้วก็พอเป็นพระเจ้าพอมีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่บารมีเต็มพร้อมที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะต้องไปเกิดในชั้นดุสิตก่อนดุสิตเนี่ยชั้นดุสิตเนี่ยถือว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่เป็นเทวดาที่มีปัญญามีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นไปปฏิสนธิเป็นเสตเกตเทพเจ้านะมีนามว่าเสตเกตเทพเจ้าอยู่ในชั้นดุสิตดุสิตเทวโลกชั้นดุสิตเนี่ยก็มีอายุได้ 4,000 ปี 4,000 ปีเนี่ย 4,000 ปีชั้นดุสิตเนี่ยไม่ใช่ 4,000 ปีโลกมนุษย์นะเขามีคำเทียบนะเวลาไปเรียนเรื่องภูมิมัชฌิมตีเนี่ยเช่นอะไรอ่ะชั้นจาตุมหาเลกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นต่ำสุดเนี่ย50ปีของเราเนี่ยของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันของเขาถ้าชั้นดาวดึงส์ก็100ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันของเขาเนี่ยก็อัตวีคูณไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะฉะนั้น 4,000 ปีบนชั้นดุสิตเนี่ยถ้าคิดเป็นในโลกมนุษย์เนี่ยออกไม่รู้กี่ล้านกี่โกรธปีแล้วเนี่ยเขาบอกให้ถ้านับตามปีของมนุษย์ได้ก็57โกรธ6ล้านปีเห็นมั้ย 4,000 ปีเนี่ย4,000 ปีบนชั้นดุสิตเนี่ยถ้านับตามปีของมนุษย์ได้57โกรธ6ล้านปี57โกรธก็คือ570ล้านนั่นเองโกรธเนี่ยเท่ากับ10ล้านทีนี้มีเศษอีก6ล้านปีก็คือ576ล้านปีนั่นเองมันนานขนาดไหนเนี่ยจนกระทั่งพระองค์ก็ไปเสวยสุขอยู่ตรงนั้นเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งถึงคราวที่เทพพยดาและผมทั้งหลายเนี่ยเห็นว่าโลกเนี่ยว่างเปล่าจากสัจธรรมมนุษย์ก็พากันหลงทิศหลงทางกันเยอะปฏิบัติผิดๆกันเยอะเพราะฉะนั้นเทวดาและผมทั้งหลายก็เลยพร้อมใจกันไปอาราธนาให้พระองค์เนี่ยไปถือพระชาติเป็นมนุษย์เพื่อได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับอาราธนาจากเทวดาและผมเนี่ยพระองค์ก็พิจารณาฐานะ5อย่างเรียกปัญจมหาวิโลกนะ5อันนี้ไว้พูดทีหลังเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาพูดกันในหัวข้อของมหาบริจาค5และจริยะ3อันนี้โยมมีเวลาก็ไปอ่านทบทวนดูทีนี้มีข้อความอีกข้อความนึงอาตมาอยากให้ดูเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรมนะข้อความเนี่ยจะมีอยู่ในท้ายเล่มของปัญหาเฉลยตั้งแต่ชั้นจุลเอกถึงต้นไปแต่จุลตรีจุลโทไม่มี
ตมาจะให้ดูตรงนี้นี่คือคำปรารถนาของพระอาจารย์สัทธรรมชนิกะเคยอ่านไหมใครเคยอ่านไหมไม่มีนะเรามาดูซิว่าพระอาจารย์สัทธรรมชนิกะเนี่ยท่านปรารถนาพุทธภูมิใช่หรือไม่เรามาดูคำปรารถนานะท่านก็ประพันธ์เป็นภาษาบาลีไว้3ตอนด้วยกันตอนแรกก็มีบาลีว่าอิมินาปุญญกรรมเมนะพุทโธโหมิอนาคเตยัตถะยัตถะพระเวชาโตมาทลิโทพระวามหังด้วยอำนาจแห่งกุศลที่เกิดจากการแต่งประกอบนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าในการข้างหน้าและขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องเป็นคนยากคนจนในภพต่างๆที่ยังต้องเกิดอยู่พระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยจะมี3ประเภทคือปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือยิ่งใหญ่ในทางปัญญาศรัทธาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ในทางศรัทธาแล้วก็วิริยะที่กะสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ในทางความเพียรหรือวิริยะทีนี้ท่านปรารถนาปัญญาที่กะสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระสนนักพดมก็เป็นประเภทนี้นะเป็นปัญญาที่กะสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้มาดูบาลีตอนที่2อปัตตังยาวะพุทธตังปัญญาที่กังพวามิหังชาติสารยานิโกวะเชตทะเศธโธนิรันตลังตราบใดที่ปัญญาที่กะพุทธภาวะของข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งสัมฤทธิ์ผลขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เจริญผู้ประเสริฐและมีญาณอันเป็นเครื่องระลึกชาติได้ตลอดกาลนิรันดรตอนที่3กเรยังคารวังครุงมะเนยังมานะนารหังวันเทยังวันธนารหังปูชยังปูชนารหังขอให้ข้าพเจ้าได้เคารพผู้ที่ควรเคารพขอให้ข้าพเจ้าได้นับถือผู้ที่ควรนับถือขอให้ข้าพเจ้าได้กราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้ขอให้ข้าพเจ้าได้บูชาผู้ที่ควรบูชาอาตมาจะถามว่าจากคำปรารถนาตรงนี้แสดงว่าพระอาจารย์สัทธรรมชนิกะท่านปรารถนาพุทธภูมิใช่หรือไม่ตรงนี้ไม่ได้ออกข้อสอบนะแต่เป็นกำลังใจผู้ที่ศึกษาแล้วเรียนใช่ไม่ใช่ใช่เจ้าค่ะเนี่ยคำปรารถนาของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนแต่เรารู้ได้ไหมว่าท่านเป็นนิยตะหรือเป็นอนิยตะโพธิสัตว์ไม่รู้ค่ะเพราะเราไม่ทราบว่าท่านได้พบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งท่านทำนายแล้วหรือยังเราไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ที่เรารู้แน่ๆจากคำปรารถนาเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยแสดงว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปรารถนาแบบประเภทปัญญาธิกะตรงนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหมายความว่าท่านมีปัญญาอันยิ่งใหญ่คือปัญญานำหน้าส่วนศรัทธาและวิริยะมีปานกลางถ้าเป็นศรัทธาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะมีศรัทธานำหน้าส่วนปัญญาและวิริยะจะปานกลางการใช้เวลาในการสร้างบารมีก็จะมากเป็น2เท่าคือใช้เวลาสร้างบารมีนานกว่าปัญญาธิกะผู้มีปัญญาเนี่ยจะประสบผลสำเร็จเร็วเขาบอกว่าผู้มีปัญญาเพียบม้าที่มีฝีเท้าเร็วมันจะถึงจุดหมายปลายทางก่อนถ้าเป็นวิริยะธิกะสัมพุทธเจ้าเช่นพระเสริยะเมตไตรเนี่ยประเภทวิริยะธิกะคือมีความเพียรสูงมีความเพียรอย่างยิ่งยวดแต่มีศรัทธาและปัญญาปานกลางจะใช้เวลาในการสร้างบารมีมากกว่าศรัทธาธิกะ2เท่าหรือมากกว่าปัญญาธิกะ4เท่าแต่ก็สามารถบรรลุเป็นพระสัมมาพุทธเจ้าได้ในเวลาที่ต่างกันแล้วแต่ว่าท่านมีตัวไหนนำหน้าถ้ามีปัญญานำหน้าแล้วที่เหลืออีก2นั้นปานกลางจะบารมีเต็มเร็วกว่าพวกอื่นถ้ามีศรัทธานำหน้าปัญญาและวิริยะปานกลางก็จะตั้งบารมีก็จะช้ากว่าปัญญาธิกะครึ่งนึงไม่ใช่ครึ่งนึงช้ากว่าปัญญาธิกะ2เท่าถ้าเป็นวิริยะธิกะมีปัญญาและศรัทธาปานกลางแต่มีวิริยะนำหน้าคือวิริยะเข้มข้นที่สุดก็จะใช้เวลาในการสร้างบารมีมากกว่าศรัทธาธิกะ2เท่าหรือมากกว่าปัญญาธิกะ4เท่าเพราะฉะนั้นเราไปอ่านประวัติของพระเจ้าในอดีตแต่ละองค์เนี่ยบางท่านก็เป็นศรัทธาธิกะบางท่านก็เป็นวิริยะธิกะ
อย่างพระสมณโคดมของเราเนี่ยเป็นปัญญาธิกะเหมือนกับพระอาจารย์สัทธรรมจุติกะเนี่ยท่านปรารถนาเป็นปัญญาธิกะสัมมาจารย์แต่เราไม่รู้ว่าท่านเป็นนิยตะหรืออนิยตะตรงนี้เราไม่ทราบเกินวิสัยที่เราจะรู้ได้แต่เราทราบว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิแน่เพราะว่าท่านมีลายลักษณ์อักษรจารึกไว้อยู่ในท้ายหนังสือปัญหาเฉลยของอชวเนี่ยตั้งแต่จุลเอกไปถึงมหาเอกแต่ว่าจุลตรีจุลโทเราไม่เคยเห็นอาตมาก็เลยเอาตรงนี้ให้ดูหน่อยเผื่อพวกเราเนี่ยใครที่คิดว่าอภิธรรมมันยากเหลือเกินเราก็ดูพระอาจารย์สัทธรรมชติกะเนี่ยท่านอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลจากพม่าเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยมามรณภาพที่เมืองไทยมีความยากลำบากพูดภาษาไทยไม่ได้ก็ต้องมาฝึกฝนพูดได้บ้างแล้วก็กว่าจะเขียนตำราอะไรก็ได้ลูกศิษย์ที่เป็นคนไทยเนี่ยช่วยกันแปลช่วยกันถ่ายทอดมากว่าจะมาเป็นตำรับตำรามาถึงพวกเราเนี่ยท่านต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมากมายสมกับที่ปรารถนาพุทธภูมินั่นแหละพวกเราในฐานะที่มีท่านเป็นบุรพาจารย์ท่านเป็นต้นอ่านตรงนี้จะได้มีกำลังใจอันนี้ก็พูดเพิ่มเติมให้ฟังถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะมีไหมมีใครสงสัยอะไรไหมถ้าไม่มีอาตมาจะได้ปิดประชุมกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพอสมควรแก่เวลาถ้าไม่ถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้นะในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรมขออำนาจแห่งบุญกุศลเหล่านี้จงอำนวยผลให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะละปฏิภาณธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบที่ควรขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จทุกประการและจงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายเกิดสติปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทินเอวังก็มีด้วยประกาศนี้ทุกนะครับประกาศพระอาจารย์เจ้าค่ะนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอบคุณพระอาจารย์